มันหน้าที่สิใช้คำว่าอะไรดีนิยามไม่ถูกเลยค่ะพี่แอฟนั่นแหละก็คือสิ่งที่แฟนต้องทำให้กันก็เป็นแบบเป็นน้ำใจอ่ะแบบเป็นปลอดภัยสุดๆเป็นความน่ารักแอฟคิดว่าอะไรก็ไม่สำคัญเท่าการดูแลความสม่ำเสมอก็ดีค่ะก็เหมือนเขาก็เราก็ได้รู้ว่าเขาสนิทใจกันมีอะไรก็อยากจะพูดคุยกันอยากจะเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาโตแล้วนอกจากโทรแล้วเขาก็ไลน์ด้วยค่ะไลน์แบบวันนี้ไปทำอะไรมาไปใช่เขาพิมพ์ยาวเลยยาวแบบบางทีเอ๊ะหรือว่าขอแม่ขอเช็คก่อนนะเล่าอะไรไปบ้างเนี่ยจริงๆตั้งแต่ก่อนโควิดก็ไปกันประจำอยู่แล้วค่ะปีใหม่เขาก็จะชอบก็เลยตอนนี้คือแบบสบายใจที่จะไปได้แล้วก็เลยไปค่ะจริงๆมีที่ไหนพิเศษไหมคะพี่แอดรอบนี้อยากจะไปอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆนะไปที่เดิมๆคือที่คือเมื่อก่อนคุณแม่กับคุณพ่อเลี้ยงแอดอยู่นู่นน้องสาวอยู่นู่นอะไรเงี้ยเราก็จะไปที่เดิมๆกลับไปบ้านที่เคยอยู่แล้วก็เมืองที่เคยอยู่อะไรแบบเนี้ยค่ะก็ไปแบบเบสิกซานฟรานเอลเอเซนเดียโกอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าลูกโตขึ้นค่ะลูกโตขึ้นเมื่อก่อนที่เราแบบเมื่อก่อนเราไปดิสนีย์หรือไปยูนิเวอร์แซลอะไรเราก็จะไปโซนเด็กแล้วตอนนี้คือเขาจะแบบไปโซนโตแล้วแล้วก็บางอันที่แบบอุ้ยลูกกล้าเล่นหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็อันนี้ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเขากล้ามากขึ้นบางอย่างเขาก็กล้าไปเล่นเองเลยอะไรเงี้ยค่ะคนเดียวก็เล่นก็เล่นบ้างค่ะไม่ใช่ทุกอันอันไหนที่ลูกอยากเล่นแต่เราไม่ไหวมันก็มีบ้างบางทีก็แบบก็ได้คุณพ่อเลี้ยงก็ไปกับน้องบ้างอะไรเงี้ยสลับกันไปจนน้องปีโตแล้วก็ปล่อยให้เล่นเองบางเครื่องไปเลยอยู่ใช่ไหมครับพี่แอมบางอย่างแต่มันเป็นความรู้สึกที่มันไม่เหมือนกันอ่ะคือพอเราเป็นแม่แล้วอ่ะเมื่อก่อนนี้เราเล่นเองเราไม่ได้รู้สึกกลัวแต่อันนี้เรารู้สึกรับกังวลรู้สึกรับไม่ได้ว่าถ้าเกิดแอมนั่งอยู่ข้างๆแล้วผ่านไปเห็นลูกกลัวหรือลูกร้องไห้แอมจะต้องตายแน่แบบก็เลยบางอันก็เลยงั้นขึ้นกับคุณพ่อเลี้ยงมาละกันอะไรเงี้ยอันนี้คือแต่ถ้าคุณแม่จะร้องไห้จะต้องขึ้นเกิดลูกใช่คือสลับกันใช่คือเอาแค่จัดการกับอารมณ์ตัวเองก็พอแล้วแต่ว่าคิดว่ารับไม่ได้ถ้าหันไปแล้วเห็นลูกกลัวแล้วเยอะสุดคือเครื่องไหนครับแอมม้าหมุนแรงกว่าม้าหมุนน่ะคือไม่ได้วินหัวแล้วไปคุณปู่นะคะคุณเล่นคุณเล่นแล้วไปคุณปู่มั้ยคะพี่แอฟไม่เคยคุณปู่ไม่จริงๆอะไรก็ได้คือความเร็วแอฟได้อยู่แล้วแต่ว่าอะไรที่แบบทําไม่ได้แบบกับหัวตีลังกาอะไรขนาดนั้นเป็นยังไงที่เห็นลูกเราค่อนข้างที่จะกล้าแล้วก็โตขึ้นไม่ดีค่ะดีแอฟแบบซัพพอร์ตเขาเต็มที่ค่ะน้องปีมีมาปลอบเราบ้างมั้ยคะพี่แอฟแม่กลัวเครื่องนี้เดี๋ยวก็มีบ้างอะไรเงี้ยก็มีบ้างค่ะก็มีบ้างแต่ว่ามันก็เป็นสนุกส่วนใหญ่ก็เล่นด้วยกันหมดอ่ะมีแค่น้อยมากๆเลยค่ะที่อย่างไปครั้งนี้ไปแต่ละที่ที่เคยไปมาแล้วเค้ามีความรู้สึกยังไงที่แตกต่างกับที่เคยไปแต่เค้าจําไม่ได้ว่าตอนเด็กเค้ามาใช่ค่ะเค้าก็ต่างขึ้นเยอะค่ะเมื่อก่อนนี้แบบพาไปแต่ว่าส่วนที่เหมือนเดิมก็คือสมมติไปพาร์คไปอะไรเค้าก็จะวิ่งเล่นแบบพลังเยอะวิ่งเล่นเหมือนเด็กเหมือนตอนเด็กๆเลยแต่ถ้าไปมิวเซียมไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เค้าก็จะสนใจดูแบบมากขึ้นเมื่อก่อนพาไปแบบ art exhibition อะไรก็ดูผ่านๆดูเร็วๆดูให้มันจบๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เค้าโตขึ้นแล้วเค้าก็จะเริ่มแบบอันนี้มันคืออะไรคอนเซปต์อะไรเค้าจะเริ่มแบบมีคําถามมีความอยากรู้อยากเข้าใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพาน้องปีไปต่างประเทศบ่อยๆนี่น้องปีเค้าเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากจะมาเรียนใช้ชีวิตต่างประเทศต้องมั้ยคะก็คงอยากแต่ไม่อยากทักไม่อยากไปจี้ตรงนี้ก็เลยเงียบๆไว้ก็ไม่เคยชวนแต่ว่าทรงน้องก็คือแบบพร้อมที่จะแบบว่าไปใช้ชีวิตอยู่ไปเรียนต่างประเทศแอฟคิดว่าเด็กทั่วไปหมายถึงว่าเด็กสมัยใหม่ยุคนี้เขาไม่ได้กลัวในการออกไปสู่โลกกว้างอยู่แล้วอะค่ะแล้ว
ที่แม่กลัวไหมครับเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้กลัวค่ะยอมไหมคะจริงๆมันมีเรื่องน้องมาขอเรื่องมาขอไปเรียนหรืออะไรเงี้ยขอไม่กลัวกลัวไม่ขอแล้วแบบสมัครไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเคยมีอะไรแบบนี้หรอคะที่แบบไม่เคยค่ะแต่ว่าดูจากประสบการณ์เห็นลูกเพื่อนเดี๋ยวนี้ชอบเป็นแบบสมัครไปแล้วหนูทำได้แล้วนะให้แบบให้แม่ภูมิใจว่าหนูสอบได้แล้วนะแล้วแบบจะไม่ให้หรออะไรแบบเนี้ยมีตกลงกันก่อนไหมคะพี่แอร์ว่าจะทำอะไรบอกแม่นะปรึกษากันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกตรงๆแต่ว่าก็พยายามทำให้เขารู้สึกว่าเขาคุยกับเราได้ทุกอย่างมีความสบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปมีคนไปส่งใช่เป็นโมเมนต์ก่อนเป็นโมเมนต์ก่อนเข้าตม.เขาบอกเป็นปัจจัยวันใจแล้วมั้งคนที่เป็นคนที่ส่งกระเป๋าไปให้ช่วยถือกระเป๋าไปส่งสนามบินทำไมนะไม่คลิปคลิปมันแป๊บเดียวมันไม่ทันมองไม่ทันอะไรค่ะคำถามคืออะไรนะคะไปชวนไปด้วยค่ะอ๋อก็เขาก็ทำงานค่ะเขาทำงานจะมีแผนไปด้วยกันอีกรอบไหมคะไม่ทันกันตอนนี้เขาไปอยู่ตอนนี้เขาไปทำงานอยู่นู่นค่ะทีมกันใช่ใช่มันค่ะช่วงเวลาไม่พอดีกันใช่ใช่ค่ะเขาไปฟิล์มเฟสอ๋อแต่ว่าตอนขึ้นบันไดเรื่องนี้น้องปีก็บกไม้บกมือเป็นพี่มากเหมือนจะไปเรียนต่อจะไปนานใช่เหมือนจะไปนานเหมือนจะไปนานไม่พอดีแบบอาจจะเป็นช่วงติดลมก่อนอันนี้ก็แบบอยู่ด้วยกันทานข้าวด้วยกันเล่นเกมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะแบบติดลมอะไรอย่างก็อาสามมันก็ไปแบบธรรมชาติอะค่ะฟูโปรไปก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วเนาะพี่แอดเนาะมันไม่ต้องบอกรู้กันอยู่แล้วมันก็ควรจะไปอย่าไปใช้คำว่าหน้าที่สิใช้คำว่าอะไรดีนิยามไม่ถูกเลยค่ะพี่แอดนั่นแหละก็คือสิ่งที่แฟนต้องทำให้กันก็เป็นแบบเป็นน้ำใจอ่ะแบบเป็นปลอดภัยสุดๆเป็นความน่ารักซึ่งเขาก็สม่ำเสมอตรงนี้ด้วยเนาะพี่แอ๊ดเนาะดูแลเทคแคร์ค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปรับค่ะเพราะว่าแอปแบบกลับมาแล้วลงเครื่องปุ๊บเข้าไปอาบน้ำพี่ว่าแล้วก็ไปสามแซบเลยมันดีไหมคะกับโมเมนต์อะไรแบบนี้กับความสม่ำเสมอดีที่สุดค่ะค่ะหมายถึงว่าดีที่สุดสำหรับแอฟเพราะว่าแอฟคิดว่าอะไรก็ไม่สำคัญเท่าการดูแลความสม่ำเสมอแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือไม่ได้ดูแลแอฟคนเดียวอันนี้มันสำคัญเพราะว่าแอฟไม่ใช่ผู้หญิงตัวคนเดียวแสดงว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างที่ห่างกันเยอะนานที่สุด2อาทิตย์แล้วก็คงใช่ค่ะแสดงว่าคุณปีก็ต้องวิดีโอคอลเล่าคุณจะทุกอย่างให้ฟังโอ้ยเดี๋ยวนี้เขาโตแล้วนอกจากโทรแล้วเขาก็ไลน์ด้วยค่ะไลน์แบบวันนี้ไปทำอะไรมาไปใช่เขาพิมพ์ยาวเลยยาวแบบไปแอบอ่านแชทอ่านอะไรไหมคะดูแชทตัวเขาใช้แชทของแอปเนี่ยแหละเขาใช้เครื่องแอปแชทแอปเพราะว่าไม่ได้ให้ลูกมีมือถือค่ะเขาก็ใช้เครื่องแอปใช่รู้ไหมว่าอ๋อรู้เลยค่ะเพราะว่าปกติจะเขียนสั้นมากแค่ประโยคเดียวอะไรอย่างเงี้ยสองประโยคแต่นี่ปีเขามาเป็นเรียงความเลยว่าวันนี้ไปอะไรมาบ้างวันนี้ไปสมมติวันนี้ไปยูนิเวอร์ซัลไปเที่ยวไปอะไรมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยลูกจะเห็นหมดว่าเล่าเหมือนเขียนเป็นไดอารี่จริงจริงจริงพี่แอฟเห็นว่าเวลาเขาพิมพ์เรารู้สึกเองกับลูกแบบโมเมนต์แบบอธิบายเล่าเป็นฉากให้กับน้องฟังอีกก็ดีค่ะก็เหมือนเขาก็เราก็ได้รู้ว่าเขาสนิทใจกันมีอะไรก็อยากจะพูดคุยกันอยากจะเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องการเขียนก็สนับสนุนลูกอยู่แล้วค่ะเป็นสายรายงานประจำตัวเลยครับแม่บางทีหรือว่าขอแม่ขอเช็คก่อนนะเล่าอะไรไปบ้างเนี่ยเอาหมดเลยใช่ขอพลังขอดูก่อนเขาจับมือกันหรือเปล่าครับแม่เขามีดีลกันหลังบ้านเขาเล่าละเอียดเลยค่ะทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือช่วงที่เขาแบบคุกคีสนิทสนมกันเนี่ยมันมีการดีลลับกันเกิดขึ้นหรือแอบหรือว่าเป็นหุ่นตาแทนอะไรอย่างเงี้ยนี่จะขอมีลายแยกออกไปบอกว่าไม่ได้ค่ะใช้ของแม่นอกจากสร้างลายกลุ่มสามคนน่าสนใจแสดงว่าพี่แอฟถ้าพี่แอฟตอบไปค่ะอย่างเงี้ยคุณแสดงว่าเป็นพี่แอฟแล้วทำไมนะสั้นๆตอบค่ะสั้นๆอ๋อใช่ค่ะถ้าสั้นๆหรือสติ๊กเกอร์เนี่ยคือได้ค่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะพี่แอฟขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ